สวัสดีครับถามนิดหนึง่งเป็นนักแสดงยากไหมครับยากใช่ไหมยากมากนะโดยเฉพาะหน้าตาบ้านๆหน้าตาธรรมดาไม่มีจุดเด่นไม่สวยไม่หลอ่อแบบเราเนี่ยแบบเราเราอะนะครับหรือว่าก็ไม่ไมไ่มีสกุลลุนชาติไมไ่มีเครือข่ายไมไ่มีเส้นสายไม่ใช่เป็นลูกดาราเก่าอะไรเงี้ยนะโอโ้ยิ่งยากไปใหญ่เลยกับเป็นนักแสดงแต่เชื่อไหม มีสิ่งหนึ่งที่ยากกว่ากับเป็นนักแสดงอีกคืออะไระครับการรักษาความเป็นนักแสดงไว้อย่างตลอดรอดฝังแปลว่าตลอดไปโอ้โหไม่ง่ายเลยโดยเฉพาะนักแสดงที่อิสระนักแสดงมีสังกัดมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกนะครับเ,ออเสียทัญญาไป3ปี5ปีทุกปีก็จะมีละครให้เล่นใช่ไหมมีหนังให้ให้เล่นนะก็บทที่เหมาะสมถึงไม่มีบทที่เหมาะสมก็พยายามหาบทที่เหมาะสมให้เรา ถ้าเกิดเราเป็นถ้าเกิดเราเป็นอยู่ในสังกัดเนาะแต่ถ้าเกิดเราไม่มีสังกัดละ่ะโอ้ก็ต้องดิ้นรนสิครับโอเคดินน้นรนเนี่ยดิ้นรนเนี่ยคือแคสแทบตายกว่าจะได้งานมานะฮะอันได้งานมาแล้วเนี่ยก็ก็มันไม่ได้ง่ายด้วยนะพอได้เสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็พยายามกดค่าตัวอย่างถึงที่สุดเพราะเขาจะได้ประหยัดที่สุดแช่งก็ประมาณน้อยสุดแต่ได้ของดีสุดเราก็เล่นไปถ้าเกิดเราเล่นไม่ดีเล่นไม่ถึงมันก็ไม่มีงานต่อ นึกออกไหมครับถ้าเราเล่นไปไปสายไม่รับผิดชอบผู้จัดหรือกองถ่ายทีมงานเขาก็ไม่ชอบเราเขาก็ไม่จ้างเราอีกหรือนิสัยเสียไปถึงกองถ่ายพูดมากดินทาคนนั้นคนนี้โอ้โหยิ่งมีปัญหาอีกนิสัยไม่ดีเห็นไหมนิสัยไม่ดีไม่ขยันเล่นไม่ถึงไปสายไม่มีความรับผิดชอบอันนี้คืออันตรายสำหรับนักแสดงนะ ไม่มีจัญยาบรรไม่มีระเบียบวินัยไม่ทําการบ้านไปตอนกองถ่ายเนี่ยโอ้โหมีคนแบบเขาจะพูดกันปากต่อปากทั้งวงการจริงๆวงการไม่ได้กว้างนะครับวงการแคบมากนะฮะวงการแคบมากคนนี้เป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้น,น,เน,งงนเล่นดีไม่ดีนิสัยดีไม่ดีถึงหมดเลยฮนะพูดง่ายบางคนว่าตดเนี่ยมันยังได้กินบททั้งวงการนะ่ะดังนั้นถ้าจะเป็นนักแสดงให้อยู่รอดตลอดรอดฝั่งตลอดไปก็หนึ่งก็ต้องตั้งใจก็ต้องมีวินัยมีความรับผิดชอบทําการบ้าน นะครับมีโอกาสมาก็เล่นให้เต็มที่เนาะทำการบ้านอย่างหนักอย่าไปถามนะว่าถึงกองถ่ายเสร็จปั๊บเออผมชื่อใครครับผมตัวเครผมชื่ออะไรครับหรือผมต้องทาได้ยังไงผมรู้สึกยังไงครับอย่างนี้อย่างนี้ไม่มีแคจ้างนะครับไม่มีแคจ้างอาจจะเป็นนักแสดงอยู่วดเลวดวดเร็วละหายอยูวดเร็วด้วยถึงมีเส้นสายก็ไม่รอดนะอย่างนี้นะครับนะงั้นงั้นนั่นอย่าอย่าทำตัวอย่างนั้นแล้วต้องทําตัวให้เป็นแบบเป็นนักแสดงมีคุณภาพรับผิดชอบผมเนี่ยมืออาชีพนะครับมปอมืออาชีพนะฮะ เขานัดตีห้าผมไปตีสี่ครึ่งนะเขานัดหกโมงผมไปตีห้าครึ่งไปถึงเสร็จปั๊บก็นั่งรอบางทีไปก่อนทีมงานด้วยซ้ําหรือถ้าไปสายก็ขอโทษขอโพยมีเหตุผลิผลแล้วก็แต่ว่าทํากันบ้านยังหนักไม่ทำการบ้านยางหนักก็หลายครั้งหลายคราหลายเดือนที่ผมไม่มีงานทําเราก็ถึงขั้นอ้อนวอนขอเลยนะฮะไม่ต้องอายฮะก็เราอยากเล่นนะได้ข่าวในในออนไลน์เราบอกเฮ้ยคนนี้ม,มีอยากเล่นจังบทนี้เหมาะสมกับพี่ไหมพี่เล่นได้ไหมเฮ้ยขอเล่นหน่อยสิ ผมเคยทําอย่างนี้บ่อยนะครับเพราะว่ามันคือผมทําได้เพราะว่าวงการนี่เป็นพี่เป็นน้องกันรู้จักกันผมเป็นอาจารย์ผมเป็น a อ t i n g c o a c ทุกคนรู้จักหมดนะก็ขอเขาเล่นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดจูๆ่ๆเราไม่รู้จักเขาเนี่ยเราไปขอเขาเล่นเขาก็จะบอกเอ๊ะมึงเป็นใครเขาจะมีท่าทีไม่ไว้วงางใจไว้ก่อนแหละนะครับเนี่ยนั้นงั้นอยาอยาขอเล่นถ้าไม่รู้จักนะจะโดนด่ากลับแต่ผมทําได้เพราะว่าผม,ผมแหมค่อนข้างจะอยู่มานานนะโอเคสําหรับคนตัวเล็กตัวน้อย เป็นนักแสดงยิ่งยากแล้วใช่ไหมแต่การรักษาความเป็นนักแสดงไว้ตลอดรอดฟังแล้วก็พัฒนาขึ้นดีขึ้นเรื่อยมันก็ยากกว่าก็ถ้าอยากรู้เป็นยังไงก็ย้อนกลับไปดูตั้งต้นคลิปจนถึงตอนจบนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ